มาช่วยกันเดือดจะจับสายน้ำเลยครับพี่น้องครับจับเลยครับจับเลยชูขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยครับพี่น้องครับไปอยู่หลังสายนะไม่ต้องชูเหนือหัวภาคพี่จะได้ไม่นะครับจับสายน้ำครับล้างประชาธิปไตยที่เป็นอัปมงคลกับชาติบ้านเมืองในหน้าหนังสือมีสิ่งชาตินะครับพี่น้องไปจับเลยครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์ของคนไทยว่าวันนี้เริ่มต้นประชาธิปไตยอำนาจที่เราพวกเราบอกแล้วว่าคนไทยตื่นได้แล้วและตื่นเถิดไทยจะเป็นกันพี่น้องใหม่ของแผ่นดินสยามวันนี้วันอาทิตย์ที่30มีนาคมจึงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยและคนไทยที่รักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะได้ประกาศเจตนารมณ์และอ่านทำการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประเทศไทยในความฝันของคนไทยทั้งประเทศคือเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพี่น้องครับขอทบทวนกันสักครั้งเพื่อปรับความคิดที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและประชาชนได้มอบอำนาจผ่านตัวแทนของประชาชนที่ทำหน้าที่แทนในฝ่ายบริหารคือรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาบัดนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทั้งรัฐบาลที่ประชาชนได้มอบอำนาจไปนั้นได้ร่วมมือกันทรยศต่อประชาชนอย่างชัดแจ้งเมื่อทั้งสองสถาบันร่วมกันทำความผิดเป็นที่ปรากฏชัดและศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยบอกกล่าวให้คนทั้งประเทศทราบว่าคนฝ่ายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ร่วมสมคบคิดกันกระทำความผิดตามกฎหมายและปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลตั้งแต่หัวหน้าพรรคส.ส.ในพรรคประธานและรองประธานสภาผู้แทนได้ออกมาปฏิเสธคำวินิจฉัยของศาลปฏิเสธก็หมายความชัดเจนว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญอีกต่อไปรัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงหมดความชอบธรรมตามกฎหมายไปแล้วตั้งแต่วันที่พานันดาหน้าออกมาปฏิเสธศาลรัฐธรรมนูญอีกทั้งเมื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ลุกขึ้นปฏิเสธรัฐบาลพร้อมเพรียงกันมากมายหลายล้านคนต่อเนื่องกันหลายครั้งรวมถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันนี้เองที่มวลมหาประชาชนได้ออกมาแสดงตนกันอีกครั้งเพื่อให้เป็นหลักฐานประจักษ์ชัดแจ้งว่ารัฐบาลนี้นอกจากหมดความชอบธรรมตามกฎหมายแล้วรัฐบาลนี้ยังหมดความชอบธรรมในทางการเมืองและทางสังคมอีกด้วยเพราะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหากปากันลุกขึ้นมาบอกตนเองว่าไม่เอารัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลนี้จึงสมควรออกไปจากอำนาจและจะต้องให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนแต่จวบจนวันนี้ระบบทรัพย์สินและองค์กรของระบบทรัพย์สินทั้งหลายยังดื้อด้านที่จะอยู่ในอำนาจไม่ยอมคืนอำนาจให้ประชาชนประชาชนพลเมืองดีอย่างพวกเราทั้งหลายทุกกลุ่มทุกอาชีพจึงจำเป็นต้องลงมือปฏิบัติการด้วยตัวเองเพื่อให้ระบบทรัพย์สินหมดไปจากแผ่นดินไทยเพราะสภาพทุกวันนี้ประชาชนคนไทยยังไร้สภาพความเป็นเจ้าของประเทศยังไร้อำนาจอธิปไตยอย่างสิ้นเชิง
มีคำว่าปวงชนชาวไทยภายใต้ระบบทักษิณปวงชนชาวไทยได้ถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆตามสภาพของการยอมตนเป็นขี้ข้าถ้ารับใช้ระบบทักษิณและไม่ว่าจะถูกแบ่งเป็นส่วนไหนล้วนแต่ถูกรัฐบาลภายใต้ระบบทักษิณชอบโกงเสมอหน้ากันจะต่างกันตรงที่ว่าใครจะได้รับส่วนต่างหรือได้รับเศษเงินทอนไปบ้างเท่านั้นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปวงชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมกันกำหนดเจตนารมณ์เพื่อสถาปนาความมั่นคงของประเทศสถาปนาการปกครองสถาปนาความยุติธรรมสถาปนาสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิ่งเหล่านี้หาได้มีคุณค่าเพียงแค่หลักประกันเท่านั้นหากแต่คุณค่าสูงสุดและความหมายที่แท้จริงคือการรักษามั่นไว้อย่างมั่นคงยั่งยืนถาวรเพื่อคนไทยรุ่นต่อไปคำว่าประชาธิปไตยจึงหาได้มีความหมายเพียงแค่ชัยชนะในการเลือกตั้งเท่านั้นแต่ต้องหมายรวมถึงความถูกต้องความผิดความดีความชั่วความมีเหตุผลประชาธิปไตยที่แท้จริงจึงต้องยึดถือย่อมมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงล้มล้างรัฐบาลนั้นเสียและสถาปนารัฐบาลขึ้นใหม่เพื่อให้รับใช้ประเทศชาติประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์ที่แท้จริงเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคกท.จึงต้องออกมาใช้อำนาจอธิปไตยของตนเองออกมาต่อสู้เรียกร้องอย่างจริงจังและเพื่อให้การปฏิรูปประเทศไทยบรรลุผลสำเร็จจำเป็นต้องมีรัฐบาลของประชาชนสภาของประชาชนและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพวกเราคปท.จึงต้องเดินหน้าให้เกิดการปฏิวัติของประชาชนพ่อแม่พี่น้องคปท.พร้อมใจออกมาต่อสู้เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวโดยไม่มีความต้องการครอบครองหรือยึดถืออำนาจใดๆไม่ต้องการเรียกร้องผลตอบแทนจากการเสียสละหากแต่การขจัดเผด็จการโทรราชในระบบทักษิณเพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้สำเร็จเท่านั้นการต่อสู้ครั้งนี้คือบททดสอบครั้งสำคัญของประชาชนคนไทยว่าจะทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงได้หรือไม่และการประกาศต่อสู้ครั้งนี้ในวันนี้นาทีนี้คือการกำหนดใหม่คือการกำเนิดใหม่ของประชาธิปไตยของประชาชนอย่างงดงามเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.ลงวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2557ณลานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยชัยชนะต้องเป็นของประชาชนชัยชนะต้องเป็นของประชาชนชัยชนะต้องเป็นของประชาชนใช่ใช่เจ้าใช่เจ้าเอาละครับพี่น้องครับเอิ้นเดินไทยสามัคคีทุกผู้เราพวกเราพร้อมกันสามัคคีเราเป็นไทยแดนทองแต่มีคนทองThank you.
พี่น้องคนไทยทั้งหลายเตรียมตั้งขบวน